สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยในวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่สามในภาคเรียนที่สองนะลูกนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สามก็คือตามรอยพ่อพอเพียงก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือหน้าที่พลเมืองขึ้นมาก่อนนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า40ก่อนที่เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ตามรอยพ่อพอเพียงเรามาดูผังการเรียนรู้กันก่อนนะลูกนักเรียนมาดูผังการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ตามรอยพ่อพอเพียงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนด้วยกัน2หัวข้อก็คือ 1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการออมและการประหยัด 2.หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดและความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงมุ่งเน้นให้คนไทยพึ่งตนเองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาประเทศทรงริเริ่มโครงการต่างๆทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองทรงมีพระบรมราโชวาทคือคำสั่งสอนนักเรียนจำไว้เลยว่าพระบรมราโชวาทคือคำสั่งสอนให้ชาวไทยดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายรู้จักประหยัดและออมพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมาดูพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการประหยัดการประหยัดคือหลักปรกันของชีวิตการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักปรกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยนี่คือพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นักเรียนมาดูอีกข้างลูกเกี่ยวกับการประหยัดอดออมการประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการสำคัญดังนี้ในหนังสือไม่มีนะลูกคุณครูเสริมให้นักเรียนนะลูกความพอเพียงความพอเพียงเนี้ยประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1.1 ความพอประมาณนักเรียนมาดูนะลูกความพอประมาณก็หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นใช้เงินให้พอดีกับรายรับ 1.2 ความมีเหตุผลก็หมายถึงการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลเช่นตัดสินใจซื้อดินสอแท่งใหม่เพราะดินสอแท่งเดิมใช้หมดแล้วไม่ใช่การตัดสินใจเพราะอยากได้ดินสอแท่งใหม่เพิ่ม 1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือหลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูเสริมให้นักเรียนนะลูกนักเรียนสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้นะลูกข้อที่1มีความประหยัดอดออมใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นก็หมายความว่าการเลือกซื้อสินของเครื่องใช้ซื้ออาหารหรือใช้จ่ายสิ่งต่างๆต้องเลือกใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็นโดยยึดหลักความพอประมาณมีเหตุผลซื่อตรงและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกับเด็กผู้ชายในภาพนี้ลูกเด็กผู้ชายในภาพนี้รู้จักประหยัดเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็น
ข้อ2รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมก็หมายความว่าเราควรรับประทานอาหารให้พอดีและรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งข้อที่3ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างเช่นซ่อมแซมเครื่องแต่งกายที่ชำรุดเพื่อนำมาใช้ได้ใหม่โดยไม่ต้องซื้อเหมือนกับเด็กผู้หญิงในภาพนี้นะลูกนะเด็กผู้หญิงในภาพนี้ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดเพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่4. การเก็บออมเงินไว้กับตนเองเพื่อหมายความว่าการนำเงินที่เราออมมาหยอดลงในกระปุกออมสินโดยที่เราจะต้องบันทึกวันเดือนปีและจำนวนเงินที่เราออมเหมือนกับเด็กผู้หญิงในภาพนี้นะลูกเด็กผู้หญิงในภาพนี้นำเงินที่ออมมาหยอดไว้ในกระปุกออมสินทุกวันนะลูกเราก็จะได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นนอกจากนี้แล้วนะลูกนักเรียนยังสามารถช่วยครอบครัวประหยัดโดยใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างเช่นนะลูกไม่เปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะลูกปิดไฟฟ้าในจุดที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะลูกและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานการประหยัดนะลูกจะช่วยให้รายจ่ายของครอบครัวเนี่ยลดน้อยลงนะลูกเหมือนกับภาพทั้ง3ภาพที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะแล้วคุณครูก็มีภาพนะลูกเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะลูกนะของใช้ส่วนพระองค์นะลูกนะคะที่นักเรียนควรนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะลูกที่เรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดนะลูกเรามาดูภาพกันเลยนะลูกภาพที่นักเรียนเห็นก็คือของใช้นะลูกประจำพระองค์ท่านนะลูกที่คุณครูนำมาเป็นแบบอย่างนะลูกให้นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับการประหยัดนะลูกนะคะภาพที่หนึ่งก็คือหลอดยาสีพัดทนนะลูกภาพนี้นะลูกนะพระองค์ทรงใช้หลอดยาสีพัดทนนะลูกอย่างประหยัดนะลูกคุ้มค่ามากที่สุดนะลูกนะคะสังเกตได้จากภาพนะลูกนะคะภาพที่สองก็คือดินสอดินสอก็คือหนึ่งในสิ่งของประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ในแต่ละปีเนี้ยพระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียงแค่12แท่งและจะใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งดินสอกุดนะลูกนี่คือแบบอย่างเกี่ยวกับการประหยัดนะลูกที่นักเรียนควรนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันนะลูกนะเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูกนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า40วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดข้อที่1ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันนะลูกนักเรียนมาดูคำนี้ก่อนนะลูกคำว่าพระบรมราโชวาทพระบรมราโชวาทนี้นะลูกแปลว่าคำสั่งสอนของพระราชานักเรียนจำไว้เลยนะลูกว่าพระบรมราโชวาทแปลว่าคำสั่งสอนของพระราชามาดูข้อที่1กันนะลูกข้อที่1ให้นักเรียนอ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไปนี้แล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะลูกนักเรียนตั้งใจฟังนะคะมาดูลูกพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งพระราชทานแก่องค์กรและคณะบุคคลต่างๆเนื่องในวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคม2502ความว่าการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยนี่คือพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่องค์กรและคณะบุคคลนะลูกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เรามาทำแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยนะลูกแบบฝึกหัดข้อที่ 1.1พระบรมราโชวาทที่นักเรียนอ่านกล่าวถึงเรื่องใดก
กรมที่1ความขยันหมั่นเพียรกรมที่2ความประหยัดนักเรียนคิดว่ากรมไหนถูกต้องลูกกรมที่ถูกต้องก็คือกรมที่2ความประหยัด 1.2 นักเรียนจะปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทอย่างไรกรมที่1ใช้จ่ายตามความต้องการกรมที่2ใช้จ่ายตามความจำเป็นนักเรียนคิดว่ากรมไหนถูกต้องลูกกรมที่ถูกต้องก็คือกรมที่2ใช้จ่ายตามความจำเป็น 1.3 การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรกรมที่1มีใช้ยามจำเป็นไม่ขัดสนกรมที่2มีฐานะร่ำรวยขึ้นนักเรียนคิดว่ากรมไหนถูกต้องลูกกรมที่ถูกต้องก็คือกรมที่1มีใช้ยามจำเป็นไม่ขัดสนนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า41นะลูกข้อที่2ให้นักเรียนดูภาพหลอดยาสีพระทนนะลูกภาพนี้นะลูกนะคะหลอดยาสีพระทนหรือยาสีฝันพระราชทานนะลูกแล้วโยงเส้นลูกศรไปยังภาพที่มีความสัมพันธ์กันนะลูกนะคะเกี่ยวกับการประหยัดนะลูกนะคะมาดูภาพที่1ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดแทนการซื้อใหม่เป็นการประหยัดไหมลูกเป็นไหมคะข้อนี้เป็นการประหยัดนะลูกนะนักเรียนก็โยงเส้นนะลูกภาพที่2ใช้ดินสอจนหมดแท่งประหยัดไหมลูกภาพนี้ประหยัดไหมคะภาพนี้ก็ประหยัดนะลูกนักเรียนก็โยงเส้นไปนะลูกมาดูภาพที่3นะลูกนะคะสังเกตภาพนะลูกเลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่ชอบเท่านั้นประหยัดไหมคะข้อนี้ประหยัดไหมลูกข้อนี้ไม่ประหยัดนะลูกนักเรียนก็ไม่ต้องโยงเส้นนะลูกมาดูภาพที่4นะลูกนะคะดูภาพประกอบไปด้วยนะลูกใช้น้ำฉีดล้างรถเพื่อทำความสะอาดประหยัดไหมลูกภาพนี้ประหยัดไหมคะไม่ประหยัดเลยนะลูกไม่ประหยัดน้ำเลยนะคะไม่ต้องโยงนะลูกมาดูภาพที่5นะลูกนำน้ำที่เหลือจากการถูบ้านไปรดน้ำต้นไม้ประหยัดไหมลูกภาพนี้เป็นการประหยัดนะลูกนักเรียนก็โยงเส้นไปนะลูกภาพที่6ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ประหยัดไหมคะภาพนี้ประหยัดไหมลูกภาพนี้ก็ไม่ประหยัดนะลูกเป็นการฟุ่มเฟือยนะลูกนะคะเราจะต้องรู้จักการประหยัดนะลูกเรามาดูแบบหัดกันต่อเลยนะลูกนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า42ข้อที่3ให้นักเรียนดูภาพและตอบคำถาม 3.1 ข้อที่1เด็กในภาพกำลังทำอะไรนักเรียนสังเกตภาพนี้นะลูกว่าเด็กในภาพกำลังทำอะไรดาวที่1เก็บออมเงินไว้ในกระปุกออมสินดาวที่2เอาเงินในกระปุกออมสินมาใช้นักเรียนคิดว่าดาวไหนถูกต้องลูกดาวที่ถูกต้องก็คือดาวที่1เก็บออมเงินไว้ในกระปุกออมสินข้อที่2การกระทำของเด็กในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรการกระทำของเด็กในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรดาวที่1มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นดาวที่2ทำให้มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นดาวไหนถูกต้องลูกดาวที่ถูกต้องก็คือดาวที่2ทำให้มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นข้อที่3นักเรียนจะปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพหรือไม่อย่างไรนักเรียนจะปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพหรือไม่อย่างไรดาวที่1ปฏิบัติดาวที่2ไม่ปฏิบัตินักเรียนคิดว่าดาวไหนถูกต้องลูกดาวที่ถูกต้องก็คือดาวที่1ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเราจะปฏิบัติโดยยังไงลูกนะคะโดยการเก็บออมเงินไว้ในกระปุกออมสินมาดู 3.2 ข้อที่1เด็กในภาพกำลังทำอะไรนักเรียนสังเกตนะลูกว่าเด็กในภาพนี้กำลังทำอะไรดาวที่1ซ่อมปลั๊กไฟดาวที่2
ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานดาวไหนถูกต้องลูกดาวที่ถูกต้องก็คือดาวที่สองปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานข้อที่สองการกระทำของเด็กในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรการกระทำของเด็กในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรดาวที่หนึ่งช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างช่างไฟดาวที่สองช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือดาวที่สองช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าข้อที่สามนักเรียนจะปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพหรือไม่อย่างไรนักเรียนจะปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพหรือไม่อย่างไรดาวที่หนึ่งปฏิบัติดาวที่สองไม่ปฏิบัติดาวไหนถูกต้องลูกดาวที่ถูกต้องก็คือดาวที่หนึ่งปฏิบัติปฏิบัติโดยอะไรลูกปฏิบัติก็คือปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า43ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการออมและการประหยัดได้ถูกต้องดาวที่หนึ่งการออมและการประหยัดจะช่วยให้ไม่เกิดความขาดแคลนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติดาวที่สองการออมและการประหยัดคือการไม่ใช้เพื่อให้คงอยู่และไม่เกิดความขาดแคลนนักเรียนคิดว่าดาวไหนถูกต้องลูกดาวที่ถูกต้องก็คือดาวที่หนึ่งการออมและการประหยัดจะช่วยให้ไม่เกิดความขาดแคลนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะลูกเกี่ยวกับการออมและการประหยัดนะลูกนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ